สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอ้นายกับ IT ทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเจอกันเกี่ยวกับทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกแล้วเพราะว่าผมก็เพิ่งแบบเฮ้ยได้พิมพ์อะไรแบบซ้ำๆแล้วมันรู้สึกว่าน่าเบื่อก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเจ้าคีย์บอร์ดฮิตทอรี่มันหายไปไหนใน Windows 10ก็เลยสงสัยก็เลยทำการลองเสิร์ชหาจากช่องเนี้ยครับก็ปรากฏว่าอ๋อมันยังมีอยู่นะครับนี่ครับใครที่หาไม่เจอหรือว่ายังไงก็สามารถพิมพ์นะครับคุณพิมพ์ไปแค่คำว่าคลิปมันก็ขึ้นมาละเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ชื่อว่าคลิปบอร์ดเซตติ้งนะครับให้คุณกดเข้าไปที่คลิปบอร์ดเซตติ้งหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไปตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณได้เปิดแล้วหรือยังนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้พอเข้ามาถึงตรงนี้ครับมันก็จะบอกวิธีการใช้เลยว่าคุณสามารถเซฟเป็นแบบมัลติเพิลไอเทมได้ไว้ในคลิปบอร์ดเพื่อใช้ทีหลังโดยวิธีการใช้ก็คือกด Windows Logo บวกกับ V เพื่อที่จะมองหาสิ่งที่อยู่ในคลิปบอร์ด History เพื่อที่จะวางต่อไปเนี่ยครับคุณออนอยู่ไหมถ้าลองคุณเป็นออฟอยู่ให้คุณเปิดไว้แล้วมันจะจำค่าทุกสิ่งอย่างที่คุณเคย Copy ไว้เมื่อก่อนหน้านี้โอเคผมคิดว่าก็คงจะมีแล้วแหละเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งพิมพ์เขาเรียกอะไรนะไทเทิลวิดีโอกับดีเทลของวิดีโอตัวดีเทลของวิดีโอไปเนาะอันนี้ผมจะสาธิตในโน้ตแพดแล้วกันเนาะผมจะใช้วิธีการคือเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้เลยคืออันนี้ผมจะพยายามถ้าลองมันไม่โชว์นะผมจะเขาเรียกอะไรนะวงให้ดูว่ามันคือตัวไหนเป็นตัวไหนผมไม่มั่นใจว่ากดเนี้ยแล้วกดเนี้ยขึ้นมาไหมอุ้ยเมื่อกี้ผมกดออฟมันก็เลยแบบหายไปหมดเลยแสดงว่าไอ้ที่ผมพิมพ์ description คลิปไว้หายหมดเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปก๊อปอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมลองพิมพ์สักตัว2ตัวเลยก่อนภาษาอังกฤษแล้วดูซิว่ามันจะเหมือนที่ผมคุยเอาไว้ไหมอันนี้ผมกด Ctrl C นะครับและทีนี้ผมจะกดนี่นะมันมองเห็นนะครับว่าผมกดอะไรแล้วก็ Ctrl V แล้วก็ V อ้าวผมต้องเปลี่ยนแป้นตัวอักษรให้เป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมนี่ครับเมื่อกี้ที่ผม copy มาโผล่มาแล้วครับเวลาจะใช้ก็แค่กดไปครั้งหนึ่งครับผมแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีวิธีการไหมว่าไอจะเอาไอเนี้ยไว้ตรงนี้เลยผมก็ยังไม่เห็นวิธีการเหมือนกันครับว่าจะเปิดคลิปบอร์ดค้างไว้อีท่าไหนใครรู้จริงๆก็บอกนิดนึงก็ได้นะเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยจะเปิดค้างไว้ได้ไหมแล้วพออยากใช้ก็จะเอาเขาเรียกอะไรนะเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ครับแล้วก็กดไม่ได้หรอทำไมผมต้องกด Ctrl V ตลอดเลยเนี่ยครับก็กดไม่กด Ctrl V ก็กด Start บวก V ครับผมใหม่ก็ได้ Start V ขึ้นมาไหมขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยครับก็แค่นี้เองครับถ้าลองคุณจะ Copy ก็แค่กด Ctrl C แล้วก็กด Start V เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับง่ายๆเลยครับสำหรับการเปิดใช้คีย์บอร์ดใน Windows 10นะครับคงจะมีประโยชน์บ้างครับสำหรับคนที่แบบต้องพิมพ์ประโยคซ้ำๆเป็นคีย์เวิร์ดซ้ำๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับคุณสามารถเก็บไว้ได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันแบ่งหน่วยความจำมาเก็บตัวคีย์บอร์ดฮิสทอรี่เนี่ยถึง4เมกกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าได้กันเท่าจับกับจำนวนปรินเตอร์ตัวนึงอะที่มันจำได้นะก็ประมาณนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้เลยหรือไม่ก็คือคิดว่าเอ้ยช่องนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ได้ด้วยนะโอเคสวัสดีครับ